มัยที่อยู่ ท่านกองเพลนกับหลวงปู่ขาวเราก็สังเกตหลวงปู่ขาวดูว่าลืมหรือเปล่าลืมจริงๆเหมือนคนธรรมดาเรานี่แหละหลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์เต็มตัว 100% น่ะเองก็ลืมโอ้ลืมเป็นเด้พระอรหันต์เนี่ยว่าไม่เกี่ยวกันเว้ยตัวสัญญาความเสื่อม ว่าสติไม่ดีก็ไม่ใช่สติมีแต่มันลืมมีไปทางอื่นไปมีคืนหนึ่งหลวงปู่ขาวท่านไม่สบายหลวงพ่อพูดนอนกับหลวงปู่ แต่วันไหนหลวงปู่ไม่สบายกลับไปแล้วนอนกับท่านดูแลอาการนอนในห้องเดียวกันท่านนอนเตียงเขานอนข้างล่างประจำมาตลอดหลวงพ่อปฏิบัติหลวงปู่เรียกว่าเรียกนักเภสัชเกี่ยวกับยา ยาเม็ดยาฉีดยาสมุนไพร เราเตรียมพร้อมทั้งหมดไปเก็บยามา เอาไปต้มให้หลวงปู่ฉันยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันก็เตรียมเอาไว้เฉพาะพวกยาวิตามินแคลเซียมแล้วก็น้ำเกลือเตรียมการล่วงหน้าไม่ขาดหลวงปู่ชอบถ่ายบ่อยต้องเตรียมการ ในวันหนึ่งหลวงปู่มันก็มาสบายนั่นแหละแล้วก็หายกิจขาดแล้วเอาไฟนอนเป็นไฟยิบดีไฟกิ่งไฟนอน ตั้งเอาไว้ความสว่างสลัวสลัวนี่แหละไม่สว่างพอไปได้มาได้ที่หลวงปู่ประมาณไม่ดึกอะมันสัก 3-4 ทุ่มเนี่ยบุษย์ท่านนอนอยู่ฟังเสียงท่านลุกพึบพับก็มองดูตอนนั้นพอยังไม่นอนยังนั่งภาวนาปกติอยู่พอหลวงปู่ลุกขึ้นก็ลืมตาดูพอลุกขึ้นนั่งแป๊บหนึ่งสงสัยเฉยๆอยู่ไม่ถามยังไงสังเกตดูว่ารูปเป็นยังไงประมาณจะครึ่งนาทีได้ลงไปใต้เตียงเตียงหลวงปู่ก็เป็นขนาดไม่สูงอ่ะประมาณฟุตเดียวไปก็ไปคว้าเอาของใต้เตียงอ่ะมีหลายอย่างเป็นผ้าบ้างไฟใช้บ้างหลายห่อบางใต้เตียงของท่านคือโยมเอาวางถึงบางอย่างมาถวายหลวงปู่เอาไว้ใต้เตียงขอให้หลวงปู่นอนทับนั่งทับก็แล้วแต่ พอตกเข้าไปใกล้ไปนั่งอยู่ใกล้หลวงปู่ทำคนเดียวแล้วก็จับของขึ้นมาใส่เตียงเอาไว้ยื่นจับสิ่งนี้ใส่เตียงเอาไว้มากของหมดพอดีพอของหมดก็ซองหายอีกอะส่องหาซองไปส่องมาส่องหาของหมดแล้วก็ส่องดูไม่มีของก็นั่งขึ้นมานั่งเตียง ก็เลยถามท่านหลวงปู่เมื่อกี้หลวงปู่จะอะไรขึ้นเตียงวะเท่านั้นแหละสะดุ้งผู้เฒ่านะสะดุ้งหัวกัก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 ถามหลวงปู่เฮ้ยทุนเป็นยังหลวงปู่เข้าฝันวะนะเข้าฝันวางในฝันหลวงปู่วางดูเข้าฝันไปที่ไปค้าขายนะไปค้าขายแต่นี่ง่วงมันโผล่ขึ้นมา
ของใส่เกียนไปง้อมันโผล่เห็นของตกจากเกียนมันอืมลงจากเกียนมากก็มาเก็บของใส่ใส่เกียนแล้วเห็นอืมไปถามนี่หลวงปู่ของอ่ะน่ะติดเกียนไปหลวงพ่อไปเหรอนี่ของหลวงปู่ของหลวงปู่เต็มเตียงก็เดียวว่าว่ากันนี่คือนั่นเดียวคุยกันนานพอสมควรนะคุยกันเรื่องนี้เรื่องสัญญาอนิจจาเนี่ยนึกคุณว่าหลวงปู่มันเกี่ยวกันไหมกับหลักปฏิบัติหลวงปู่อ่ะคือตอนนั้นหลวงพ่อยังหนุ่ม ยังหนุ่มประมาณปี113ประมาณนั้นยังหนุ่มคือไม่รู้จักว่าสัญญาเสื่อมเป็นยังไงไม่รู้ตอนจำดีอยู่ถามว่าหลวงปู่มันเกี่ยวปฏิบัติไหมไม่เกี่ยวกันนะพวกไม่เกี่ยวกันคือเวทนาเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามของใจนามของจิตเป็นธรรมชาติของมันมันไม่เที่ยงนะพุทธว่ามันไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงก็ไล่เรียบเรียงก็ไม่เที่ยงให้ฟังที่นี่คุณธรรมอีกเรื่องนึงพุทธว่าอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกับสองสิ่งนี้มันแยกกันอยู่คนละตอนกันในการหลงลืมหลงได้ลืมได้เกี่ยวกับสัญญาตอนนั้นนะ คือความจำคำว่าหลงคำเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่ากิเลสนั้นโลภโกรธหลงคำว่าหลงคำเดียวเนี่ยมันไม่หลงมันไม่หลงเหมือนหลงธรรมดาคือหลงตัวเนี่ยมันจำไม่ได้มันลืมคือว่าหลงคำว่าหลงหลงหน้าลืมหลังที่ว่านะมันส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นอย่างนี้คือว่าหลงหรือไม่ก็ไม่หลงฮะมันเป็นสัญญาความจำมันเสื่อมมันจำไม่ได้เฉยๆจะว่าหลงก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าหลงมาเฉยๆเพราะนั้นว่าธรรมชาติอันนี้มันเป็นทุกคนเมื่อแก่ตัวมาแล้วเนี่ยตัวนามจิตตัวที่ว่ามาเนี่ยตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเปลี่ยนไปเรามันจะหมดสภาพไปธรรมชาติของมันแต่สัญญาความจำตัวเนี่ยมันเป็นยังไงแก่เมื่อยุคแก่เข้าไปมันก็เป็นฮะใบหนุ่มเป็นไหมถ้าใบหนุ่มเขาว่าเผลอสติระลึกไม่ได้นี่ส่วนสติในความหมายว่าระลึกได้แต่มันลึกระลึกไม่ได้คือว่าหลงนี่คำหนึ่งจริงสติฮะเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะสติกับความหลงกับสัญญาเนี่ยสามตัวมันใกล้เคียงกันมากแต่ความหลงตัวเดียวเนี่ยมันเกี่ยวกับความหลงเกี่ยวกับความรักหลงในกามคุณไปนู่นเกี่ยวกับความหลงความหลงตัวนี้มันต่อเนื่องกันกับตัวอวิชชาหลงตัวนี้มันโยงกันกับอวิชชามันฝ่ายกิเลสตัณหาอวิชชามันหมายถึงว่าความไม่รู้จริงเขาบอกมืดนะอย่างนึงเขาบอกเขาอวิชชาแปลว่าความมืดบอดของใจรู้ก็ไม่จริงนี่ก็ตัวอวิชชามันเป็นเพื่อนกับความหลงหลงตัวนั้นอันหลงที่เราว่ากันเมื่อกี้เนี่ยเกี่ยวกับสัญญาจำไม่ได้หรือสติลึกอะไรไม่ได้เขาบอกหลงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามราคะตัณหาหลงนี่มันเสื่อมคุณภาพของสัญญาทั้งหากนี่หลงก็ยังไม่พิษภัยไม่มีหลงอันเนี้ยเหมือนหลงเกี่ยวกับราคะตัณหาคนละอย่างกันอ
ถ้าหลงเนื่องจากความรักรักความสวยความงามความสัมผัสความต้องการในกามคุณทั้งหลายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นอันนี้เขาว่าหลงไปตามธรรมอารมณ์อารมณ์ในความรักอารมณ์ในความพอใจอารมณ์ในความใคร่ความกำหนัดนี่เขาว่าหลงตามหลงตามอารมณ์เหล่านี้มันก็กลุ่มเดียวกันกับตัวอวิชชาความหลงตัวเดียวเนี่ยถ้าฟังไม่ดีก็เหมือนตีคุมไม่หมดก็ไม่ใช่มันแยกกันอยู่คนละหมดละหมดคือ นักบวชหรือผู้ปฏิบัติต้องศึกษาให้เข้าใจเรื่องความเสื่อมของสัญญาตัวนี้ที่ในอาการของใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาว่าขันห้าเนี่ยกับรูปตัวนั้นด้วยเนี่ยเวลาเรามาพิจารณาเรื่องขันห้าต้องพิจารณาให้มันโยงกันให้เป็นจะตั้งรูปขึ้นมาก่อนก็ให้โยงไปถึงเวทนาโยงไปถึงสัญญาโยงถึงสังขารโยงถึงวิญญาณให้ได้มันเป็นในสามหมวดก็ห้าหมวดเนี่ยเขาว่าห้าขันธ์เนี่ยเขาว่าเป็นห่วงห้าเปาะห่วงห้าเปาะมันเกาะกันอยู่มันโยงกันมันช็อตกันอยู่ครับว่าไฟเอามันช็อตกันอยู่ในการพิจารณาขันธ์ห้าคือรูปเนี่ยต้องโยงไปถึงว่ามันเป็นผลให้เกิดเวทนาได้เป็นผลให้เกิดสัญญาได้คือความจำเวทนาหมายถึงว่าอารมณ์ของใจเอาเวทนาอารมณ์ของใจกับลักษณะมีสามประเภทอารมณ์เป็นความสุขใจอารมณ์เป็นความทุกข์ใจอารมณ์เฉยเฉยนี่เขาบอกเวทนาอารมณ์เป็นความทุกข์ใจมาจากที่ไหนบ้างเหตุมาก็มีมากอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่เราไม่สมปรารถนาเขาว่าไม่สมใจตัวเองตัวทุกข์ใจได้ปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ขึ้นมาได้หนูจะว่าเราทุกคนน่ะเคยมีความทุกข์ทางใจไหมมีดูเหตุของมันอ่ะมันมากไม่มากไม่สามารถจะนำมาพูดกันให้หมดได้ไม่นะเกตุเองก็แล้วกันนี่ว่าเอาเราเป็นความสุขใจมีอะไรบ้างนี่ก็มากนั่นเดียวกันอารมณ์ความสุขใจกับความทุกข์ใจเนี่ยเท่ากันอารมณ์สุขใจมีเท่าไหร่อารมณ์ทุกข์ใจก็มีเท่านั้นนะเหตุทั้งมันมีพ่อๆกันเรื่องเดียวกันนี่คือตัวหลงขันห้าตัวเนี้ยมันโยงกันหมดคำว่าสัญญาคงจำในรูปอันนี้แหละคำว่าสังขารการปรุงแต่งเอาเรื่องธาตุสี่นี่แหละดินน้ำลมไฟไปปรุงแต่งมีสังขารการปรุงแต่งตัววิญญาณแม้ว่าการรับรู้วิญญาณการรับรู้เนี่ยมันต่อเชื่อมโยงกันมาจากจิตเดิมจากผู้รู้เดิมมันถ่ายทอดมานี่ก่อนคือใกล้ชิดกันกับผู้รู้หรือจิตเดิมนั่นเองฮะตัววิญญาณถ้าแปลว่าการรับรู้อารมณ์ความทุกข์ใจก็ดีสุขใจก็ดีรับรู้เท่านั้นมันก็ว่าตัววิญญาณตัวเนี้ยมันไม่มีกิเลสอื่นให้แสดงเป็นหน้าที่วิญญาณเป็นหน้าที่รับรู้เฉยๆถึงจิตมันจะมีราคะกำเริบอะไรก็แล้วแ
เรารับรู้ว่าคำเลือกแล้วนี่แยกกันให้เป็นมีตั้งตัวเวทนาขึ้นมา ก็โยงดูที่ว่าเวทนามันโยงไปถึงรูปไปไหมโยงทั้งขันได้ไหมมันโยงกันได้หมดอ่ะนี่เวทนาตัวนี้ความจำต่างๆมาบางทีจำสิ่งที่ไม่ชอบใจขึ้นมาเป็นทุกข์ใจได้บางทีไปจำสิ่งที่ชอบใจมาเป็นสุขใจได้เนี่ยคือว่าเวทนา มันโยงไปเมื่อสิ่งที่มีความสุขใจขึ้นมาก็พยายามคิดพยายามปรุงพยายามแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาคิดเพื่อเสริมความสุขใจให้เกิดขึ้นมากขึ้นนี่คือตัวสัญญาเวทนาตัวนี้พอสัญญามาจำเอาไว้แล้วนี่อารมณ์ก็เติมขึ้นมาเติมขึ้นมาเรียกว่าอารมณ์ในความทุกข์ใจความสุขใจก็โยงไปถึงรูปด้วยก็โยงไปถึงสัญญาความจำด้วยโยงถึงสังขารด้วยและวิญญาณด้วยมันโยงกันมีตั้งหลักตัวสัญญาเอาไว้สัญญาความจำจำอะไร จำในความสุขจำเรื่องของความทุกข์จำเรื่องในรูปจำเรื่องของสังขารการปรุงแต่งจำเรื่องการรับรู้ของใจมันจำกันอย่างนี้มันจำเอาคือตัวสัญญาผมจำไว้มันโยงกันอย่างนี้ตัวสังขารการปรุงแต่งถ้าเราตั้งตัวสังขารการปรุงแต่งไปแล้วเนี่ยก็โยงกันอีกอะโยงหารูปสิสังขารปรุงแต่งในรูปเป็นยังไงสังขารปรุงแต่งในเวทนาเป็นอย่างไรสังขารปรุงแต่งในสัญญาความจำเป็นยังไงสังขารปรุงแต่งในเรื่องวิญญาณเป็นอย่างไรมันตัวปรุงแต่งของสังขารมันปรุงแต่งทั้งหมดตัวปรุงแต่งของสังขารเนี่ยมันมีตัวหนึ่งคือว่าตัวสำคัญคือตัวสมมุติสมมุติออกสร้างเรื่องขึ้นมาคิดออกเมื่อมันสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรูปภาพขึ้นมาเราต้องการสิ่งใดมันก็สร้างเรื่องขึ้นมาในของสิ่งนั้นถ้าต้องการในรูปก็สร้างเรื่องขึ้นมาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปอย่างเดียวมันปรุงได้ยังไงสมมติได้ยังไงมันก็ปรุงขึ้นมาสร้างขึ้นมาคือสร้างโดยสมมติเสียงเหมือนกันมันก็สร้างขึ้นมาโดยสมมติทั้งหมดมันเกิดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่สมมติออกเนี่ยตัวสังขารการปรุงแต่งมันปรุงเอาสมมุติเอาตัววิญญาณเนี่ยถ้ามาตั้งตัววิญญาณเอาไว้การรับรู้เนี่ยมันรับรู้ทั้งหมดอีกแล้วรับรู้ในรูปรับรู้ในเวทนารับรู้ในสัญญารับรู้ในสังขารมันโยงกันหมดเลยเนี่ยเราไปฝึกปัญญาดูสิฝึกคิดเรื่องเนี้ยคือหลวงพ่อแนะทางการฝึกปัญญาตัวเนี้ยโยงกันให้เป็นเหมือนกับว่าขันห้าที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นห่วงห้าห่วงเกาะกันอยู่พระจะวางจะวางทั้งหมดจะมาถามว่าขันห้าเนี่ยเป็นตัวกิเลสหรือไม่มาตอบว่าไม่เรื่องกิเลสอีกตัวหนึ่งของมันที่มาแฝงขันห้านี่อยู่แฝงรูปนี่อยู่มีกิเลสตัณหาส่วนว่ามาเนี่ยมาแฝงทั้งขันห้าทั้งหมดขันห้าเนี่ยมันกล่าวว่ามันกิเลสทั้งหมดมันแฝงอยู่ในรูปแฝงอยู่ในเวทนาแฝงอยู่ในสัญญาแฝงในสังขารแฝงในวิญญาณเนี่ยกิเลสตัณหามันแฝงครบทั้งหมดคือมันแฝงอยู่ในอาการของจิตทั้งหมดเลยนี่เรียกว่า
ตัวขันห้าที่ว่ามาเนี่ยเป็นของกลางเป็นที่พักของกิเลสตัณหาทั้งสิ้นเอามาพิจารณาตัวนี้ให้เรามาพิจารณาลงสู่จรรคได้ขันห้าเรานั่นคือทำลายหลักฐานตัวทำลายหลักฐานตัวนี้ให้มันหมดไปซะถ้าขันห้ามันหมดไปจากตัวเราได้ตัวกิเลสตัณหาก็หมดที่พึ่งเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อยืนต้นอยู่ก็มีร่มมีเงาแต่ถ้าเราต้นไม้ต้นนั้นขุดลงมาเผาไฟหมดซะร่มก็ไม่เกิดขึ้นมันหมดที่พึ่งแล้วร่มไม่มีฉะนั้นเราถ้าเราทำลายขันธ์ห้าให้หมดไปซะตัวกิเลสตัณหาก็ไม่มีที่พึ่งอีกแล้วมันหมดไปโดยปริยายหนึ่งก็เราทำลายนี่ว่านักปฏิบัติอย่าไปยึดในขันพยายามใช้ปัญญาพิจารณาในขันนี่เป็นคือขันห้าเนี่ยเป็นลักษณะเป็นตนคือแยกลักษณะสองประเภทรูปอย่างเดียวเขาว่ารูปธรรมนามแล้วว่านามธรรมนับตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือ4ก็ยังรูปกับธาตุ4อันนั้นมาทําลายทั้ง2อย่างมันใจเชื่อมั่นว่าสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่ามายึดถือว่าเป็นตัวตนของเราเรามายึดว่าเป็นตัวตนของเราอยู่มันจะเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ตัวนี้เราหายใช้ปัญญาพิจารณาความจริงเหล่านี้คือว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยถ้าเราเอามาทำประโยชน์ได้ไหมเอามาทำได้อย่างเราหาผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้อย่างรูปกายเราเนี่ยเรามาเป็นอุบายในการปฏิบัติธรรมก็ได้จะเดินจมกรมจะนั่งสมาธิหรือธรรมะอื่นๆก็ได้นี่คือประกายคนเอามาไหว้พระสวดมนต์นี่ก็ได้นี่ว่าหาผลประโยชน์เกิดขึ้นทางกายอีกหนึ่งอารมณ์เกิดขึ้นทางเวทนาตัวนี้เราสามารถเอาทำประโยชน์ได้อย่างความทุกข์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรมันเป็นผลความทุกข์เหล่านั้นเป็นผลเราก็บอกความทุกข์เหล่านี้เกิดจากเหตุทั้งวันคือตัณหาถ้าเราไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ตัณหาคืออะไรมันมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็จำมาเหตุมันได้นี่ว่าเดี๋ยวพ้นดีจากทุกข์ตัวนี้เนื้อความสุขเกิดขึ้นเหมือนกันไม่ต้องหาเหตุให้ได้ว่าความสุขตัวนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสิ่งที่สมปรารถนาเราแล้วเราต้องการสิ่งนี้ก็สมปรารถนาสมใจรักสมใจชอบแต่ก็มาคิดได้ว่าอันสมใจชอบมันจะอยู่กับนางเท่าไหร่มันก็ไม่นานอีกแหละเดี๋ยวมันกลับมาเป็นทุกข์ได้เพราะความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นกับความสุขนี้ความสุขเรื่องกามคุณในความทุกข์มันมีแฝงกันอยู่นั่นเนี่ยเป็นบอกจะเอารู้ทำให้ทำได้เขาตัวนี้อ่ะเป็นคุณกับเราหรือสัญญาความจำเป็นทั้งโทษเป็นทั้งคุณคือคุณไม่ถึงอะไรเป็นคุณได้คือไปจำคือไปจำตัวเนี่ยไม่จำเอาเรื่องความรักความชอบในการหาในตัณหานะจะจำเอารูปเอาลักษณะ
ราคนนั้นพูดดีเราก็จำมาพูดได้คนนั้นทำดีเราก็จำมาทำต่อเขาได้คนนี้มีความเรียบร้อยดีเราก็จำมาได้เราก็เลือกจำเอาสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาจำสิ่งที่ดีเราไปจำคำไหว้พระสวดมนต์นี่ก็มาสวดกันก็ดีนี่ความจำหาคุณมันได้ความจำเนี่ยหลายอย่างที่เป็นคุณกับเราหนึ่งก็แน่นอนตัวสัญญาตัวสังขารการปรุงแต่งบางทีเขาหมายว่าการปรุงแต่งหมายถึงอะไรหมายถึงการคิดถ้าปรุงแต่งของสังขารนี่มันจะไปในฝ่ายกิเลสตัณหาเพื่อให้เกิดความรักความชอบปรุงแต่งไปสมมุติไปปรุงแต่งไปถ้าเราได้เข้าใจสิ่งปรุงแต่งอย่างนี้แล้วนี่เราจะหาคุณได้ยังไงหาคุณว่าถ้าสังขารไม่ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าความรักมันเป็นยังไงความทุกข์มันเป็นยังไงคือมันมีเหตุของมันตัวปรุงแต่งไว้อีกตัวหนึ่งตัวเหตุปรุงแต่งจริงคือตัวสมมุติอันนั้นนะถึงจะมีสังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ตามแต่เราปิดสมมุตินั่นเสียก็ปรุงแต่งไม่ได้มีสมมุติมีอยู่แต่ไม่มีตัวสังขารมันก็ไปอะไรไม่ได้อยู่ตัวข้างมันมันก็ปากกาเราเนี่ยปากกาเราสำหรับเขียนกระดาษเป็นหนังสือแต่ถ้าไม่มีกระดาษให้เขียนทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันไม่ได้เขียนไม่ใช่เรารับไม่เขียนก็เขียนไม่ได้มีสังขารเหมือนกันถ้าไม่มีสมมุติให้ปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งไม่ได้เราพยายามขวางตัวนี้เอาไว้เมื่อมันอันวัดสมมุติตัวนี้มีกับทำลายสมมุติเสียเพื่อไม่ให้ตัวสังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นนี่คือทำลายที่เรามองตัวเองว่ารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะผ้าเนี่ยเราทำลายตัวนี้เพราะการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยปรุงแต่งในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะผ้านี่เป็นหลักใหญ่เพื่อเกิดความรักความชอบใจในกามคุณทั้งหลายอยู่ตรงนี้เองอันนี้ว่าพระยาวะศึกษาการปรุงแต่งศึกษาให้เป็นพยายามความคิดเราเนี่ยตัวปรุงแต่งตัวปรุงมาถึงความคิดถ้าความคิดหนึ่งมันเป็นไปตามราคะตัณหาถ้าความคิดหนึ่งเป็นทางธรรมทางธรรมเราคิดหรือยังไม่ได้คิดเอาไว้ถ้าเราไม่คิดตัวเอาไว้ก็คิดทางโลกอีกแหละคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยพยายามฝึกทางธรรมเอาไว้เพื่อคิดในทางธรรมให้เป็นอันตัวสมมุติที่ว่ามาเนี่ยมันก็ลูกฟุตบอลนะมีลูกเดียวมีคนเตะกันสองทีมด้วยกันเพื่อแย่งบอลกันให้ได้มันจะว่าวันนี้บอลก็แล้วแต่มีบอลลูกเดียวแต่คนกับคนละทีมแย่งกันนั่นคงห่วงใครจะมีความชำนาญมีคนหลบหลีกคู่ต่อสู้อย่างไรก็ต้องเต็มที่เพื่อวอลเลย์บอลใครเอาเข้าห่วงมากที่สุดมันคือผู้ชนะนี่ว่าตัวคิดเราเนี่ยสองทีมน่ะมันแย่งกันคือตัวสังขารการปรุงแต่งมันเคยชินในการปรุงแต่งอยู่แล้วแหละมันเป็นของดั้งเดิมของกิเลสนี่เราจะมีอาศัยการปรุงแต่งเนี่ยอาศัยความคิดตัวปรุงแต่งคือตัวความคิดเราในความคิดเราที่มีอยู่เนี่ยพยายามคิดในเรื่องธรรมะให้มากเอาไว้ตัวอย่างว่ารูปอันเดียวเนี่ยถ้าถูกสังขารการปรุงแต่งมันจะปรุงแต่งไปทางความรักความใคร่ความพอใจในกามคุณ
นี่คือว่าตัวฝ่ายปัญหากิเลสรูปตัวเดียวเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายธรรมคิดยังไงคิดในเรื่องความไม่สวยความไม่งามรูปทั้งหมดเป็นสิ่งสกปรกโสโครกไม่มีร่างกายส่วนไหนหอมหวนไก่แต่อย่างใดลักษณะนี้นี่คือลักษณะเถียงกันแก้ปัญหาด้วยกันได้กันแย่งกันเพราะรูปเราเป็นตัวสมมุติก้อนสมมุติถ้าปล่อยสังขารมันปรุงกับปรุงไปตามสมมุติคือความชอบใจในกามคุณเนี่ยมันต่อไปทางนู่นแล้วไปเอาต่อมาแย่งกันสมมุติรูปเนี้ยใครจะทำนายมากกว่ากันถ้าธรรมะเขาพิจารณาเขาเสพปัญญาทางธรรมะความจริงคือพิจารณาร่างกายเรามีแต่ความแก่เขาตามมาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมาทุกข์ก็ตามมาการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตามมาทั้งนั้นนี่ว่ามาพิจารณาแย่งกันเราต้องคิดความจริงของรูปให้มากที่สุดเพื่อว่าจะแย่งจากรูปจากตัวสังขารขึ้นมาให้ได้เดินคิดนั่งคิดอะไรเนี่ยนี่ว่าการฝึกปัญญาด้วยให้ตัวด้วยนี่คือหลักปฏิบัติตัวสังขารการปรุงแต่งมาคิดอะไรก็แล้วแต่ตกลงสู่สังไตรลักษณ์ให้ได้ทั้งหมดดีที่สุดคือมองแต่ว่าในโลกของเราที่มีอยู่เนี่ยเขาว่าโลกโดยสมมุติสมมุติโลกเรามาเกิดตายเกิดตายกับเพราะเรามาหลงโลกอันนี้เรามองกว้างๆไปว่ามนุษย์โลกทั้งหมดเขาเป็นตารางขังสัตว์ให้อยู่ได้เนี่ยคนเราว่ามาเรานี่เรามาอะไรมาดูงานมาชมงานมันก็สมมติว่าเราจะมาสร้างบารมีก็ตามการมาสร้างบารมีกันเป็นส่วนหนึ่งแต่มาถึงจริงๆแล้วตรงกันข้ามมาสร้างกิเลสตัณหาแข่งกันแทนที่จะมาเกิดมาสร้างบารมีแข่งกันไม่เอาละมาสร้างตัณหาสร้างกิเลสแข่งกันให้เกิดความโลภขึ้นมาความโกรธขึ้นมาความหลงขึ้นมานี่เราพิจารณาตัวเองให้เป็นในโลกที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรามองส่วนหนึ่งไม่น่ามาเกิดเลยในโลกอันนี้การมาเกิดมันไม่คุ้มค่ากับความทุกข์นี่คือเราส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งน่ามาเกิดจริงโลกอันนี้น่ามาเกิดอีกส่วนหนึ่งมองส่วนหนึ่งคือมองไม่น่ามาเกิดมองมุมหนึ่งคือว่าน่ามาเกิดคำว่าน่ามาเกิดมาเกิดยังไงมาเกิดเพื่อสร้างบารมีมาสร้างบารมีอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มาเกิดกับโลกอันนี้เพื่อสร้างบารมีเกิดบ่อยเท่าไรยิ่งดีแต่อย่าหลงไปทางโลกให้ตั้งใจไว้คิดทางธรรมไปบ่อยนี่ก็เป็นนิสัยถ้าคนใดมาคิดเป็นนิสัยอย่างนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยความเคยชินกับใจมันจะเกิดขึ้นกับตัวเรากับใจเราเนี่ยสร้างนิสัยตัวเองให้เป็นความคิดในทางธรรมให้มากเอาไว้นี่เรามาสร้างบารมีคนอื่นเขาสร้างไหมสร้างแต่มันสร้างน้อยไปแต่เราต้องหลายอยู่ที่นี่มันก็ว่าโอกาสเรามากกว่าเขาเราจะมีวิธีสร้างบารมีได้มากกว่าเขาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคืนภาระหน้าที่ที่ไปหาเงินหาทองแข่งขันประชันกันนะมันไม่มีมันจะคิดทางธรรมะล้วนคือใจเราไม่บกคนไปผูกนั่นผูกนี่ทั้งโลกเราวางไปแล้วนี่แต่มาวัดตนจะมาวัดจริงๆมาปฏิบัติจริงๆมาฝึกสติปัญญาเราให้ฉลาดมากขึ้นฉลาดมากขึ้นอย่าไปห่วงทางโลกก็ทางโลกก็เท่านั้นแหละเราเคยอยู่มาแล้วก็เท่านั้นความสุขของโลก
ทีนี้ผู้จะมาทางธรรมะมาปฏิบัติทางธรรมะมันน้อยน้อยคนน้อยก็ตามพอเราคนหนึ่งเถอะน้อยเท่านี้มันสำคัญกับเราจะมาการปฏิบัติใครไม่มาก็อยากเขาเรื่องของเขาแต่ว่าครอบครัวเดียวกันแต่ว่าลูกกับพ่อไม่เอาไหนเลยมีแต่แม่คนเดียวสนใจธรรมะธรรมโมแล้วก็ต้องทำส่วนตัวอีกเราก็แบ่งหน้าที่ออกไปว่าเออเราเป็นเมียเขาเราทำหน้าที่ให้เต็มที่กันแล้วกันเราเป็นแม่เขาทำหน้าที่เห็นเต็มที่กันแล้วกันนี่เราขนาดเราแบ่งกันออกแต่จริงๆแล้วใจเรามาฝักใฝ่ทางธรรมะเอาไว้ส่วนทั้งโลกก็แบ่งทั้งโลกไปตามธรรมชาติคือไม่ติดใจทั้งโลกแล้วก็แบ่งกันได้ถ้าตั้งใจหนักทางธรรมให้มากเอาไว้ทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมสมัยข้างพุทธกาลบางคนก็มีครอบครัวมาก่อนมาปฏิบัติก็เป็นพระอริยเจ้าได้บางคนเป็นโสดเป็นหนุ่มเป็นสาวมาปฏิบัติกับเป็นพระอริยเจ้าได้เช่นเดียวกันเห็นนั่นเรียกว่าเรื่องพระอริยเจ้าเนี่ยถ้าเราทำถูกปฏิบัติเข้าช่องเข้าวิหลักจริงๆแล้วไม่ใช่ของยากของง่ายๆทั้งไปนั่นก็ว่าวัตถุสมบัติที่เรามีอยู่ทั้งหมดเงินทองรถเรือบ้านช่องทั้งหมดมันมีอยู่ก็ทำนั่นคือสมบัติของโลกเราหามาได้หาอาศัยกินไปอยู่ไปวันวันวันต่อวันวันต่อวันเท่านั้นเองอีกไม่นานเดือนปีเราก็ตายจากของสิ่งนี้ไปนี่คิดบ่อยๆอย่างนี้ไม่มีใครเอาสมบัติของโลกติดตามไปได้ไม่แต่คนเดียวเนี่ยการเกิดกับโลกน่ะมีดีอย่างนี้จะมาสร้างบารมีกันต่างคนต่างสร้างนะต่างๆใครมีความขยันขันแข็งก็จะกำไรมากขึ้นไม่ใช่ว่ามาอยู่ด้วยกันปีเดียวกันภาษาเดียวกันจะมากกว่าหมู่ไม่ใช่เอาแน่ไปได้มันอยู่ที่ว่าใครมีความตั้งใจภาวนาปฏิบัติมากกว่ากันขยันคิดมากกว่ากันนั่นแหละคนนั้นได้เปรียบจะสร้างบารมีเอาปัญญาบารมีเราต้องสร้างให้มากเอาไว้ถ้าปัญญาบารมีเราไม่พอจะเนี่ยแนวความคิดทางธรรมะเขาไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดมากกว่านิดหน่อยทำอะไรไม่ได้แต่ความคิดมันจะไปตามสังขารการปรุงแต่งดิมันจะมากกว่านั้นนว่าให้อยู่ในความพอดีของโลกอันนี้ให้อยู่ให้กินในความพอดีของสันทุถีพละมังทานังที่มีอะไรก็พอดีพอดีกับตัวเองพอชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะโลกเนี่ยเราไม่หวังอะไรกับโลกนี้แหละไม่หวังกับโลกนี้อยู่กันไปวันต่อวันตั้งใจภาวนาให้มากมากขึ้นถ้าเรามาเกิดในโลกอันนี้ส่วนมากคนเราจะมาหลงโลกหลงสงสารถ้าหลงโลกหลงสงสารก็ไปไรเนี่ยมันไปตามกระแสของวัฏจักรมันจะหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยมันมดแดงใส่ขอบโลกนี่แหละเวียนไปที่แห่งเดียวเวียนไปที่แห่งเดียวเวียนไปจบสิ้นไม่ได้นี่มันกันใจเราเนี่ยคือวนเวียนในวัฏสงสารนี่เวียนมานานจนถึงชาตินี้ก็มาเป็นชาติที่เวียนอยู่ถ้าเราเข้าใจว่าเราหมุนเวียนกับโลกนี่อยู่เราก็ต้องศึกษาว่าเรามาเกิดกับโลกคนนี้ใจเราติดอะไรบ้างมีความผูกพันอะไรบ้างเราก็มาคิดหาตัวนี้ว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมีอะไรบ้างเราต้องคิดหามาแก้กันเราสอนตัวเองให้เป็นทางธรรมะเขาจะตัดไปว่าตนเตือนตนด้วยตนเอง
นั่นแหละคือปัญญาสอนเราอย่าปล่อยสังขารการปรุงแต่งมาสลอให้มากนักเราเสียเปรียบมาไล่ขับไล่ขันมาแล้วเพราะเราปล่อยสังขารการปรุงแต่งเนี่ยมาสอนใจมากเกินไปนี่เกิดความหลงขึ้นมาครับโลกอันนี้เราตนเตือนตนไม่ได้ว่าเราอย่าไปหลงกับโลกเหมือนแต่ก่อนที่เป็นมาพูดง่ายว่าฝึกใจเราให้ปฏิเสธกับโลกนี้ให้ได้คนทั้งหลายจะมองโลกเป็นสิ่งน่าอยู่น่าเสียก็ตามเรื่องของเขาเขาจะมองโลกเป็นทางลบไปเลยทางลบเราเป็นตารางขังสัตว์ก็ได้หรือโลกทั้งหมดเนี่ยเป็นที่บำเพ็ญทางดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้มันต้องหาวิธีการจะคิดว่าการทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้คนจะไปสู่เทวโลกสวรรค์ก็ดีเป็นพรหมก็ดีหรือเป็นนิพพานก็ดีเริ่มต้นจากโลกอันนี้หรือผู้จะไปสู่นรกไปเบจีไปเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานก็เนื่องจากโลกอันนี้ใครจะไปทางไหนให้ทางพี่นาดูว่าใช่เราไปทางไหนเราสอนใจตัวเองให้ได้ว่าหลักภาวนาปฏิบัตินั้นคือหลักสอนใจตัวเองสอนไม่ใช่ว่าใช้ปัญญาสอนมาตนเตือนตนด้วยตนเองนั่นแหละมันจะปัญญาสอนใจอบรมใจสอนบ่อยหาเหตุที่เป็นทุกข์มาสอนใจเรื่อยๆคือไม่ให้ใจหลงกับสิ่งเหล่านี้นี่คือหลักว่าปัญญาสอนใจมีคำถามว่าปัญญามาจากไหนตัวปัญญามีอยู่กับใจเราทุกคนปัญญาเรามีอยู่แต่เราปัญญาเราไม่ได้ฝึกในทางธรรมะปัญญาโลกิยะเราโลกิยะปัญญาคิดตามกระแสโลกไปเรื่อยเขาว่าสังขารการปรุงแต่งอันนี้เขาว่าแนวความคิดปัญญาปัญญาตัวนี้ก็เข้ากับกลุ่มสังขารแล้วก็ไปเป็นกลุ่มตัณหาไปเลยถ้าปัญญาตัวนี้มาแนวความคิดในสู่ธรรมะให้พิจารณาธรรมะความจริงใช่ไหมอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเนี่ยส่วนมาคิดทางนี้มากขึ้นแนวความคิดนี่ก็เป็นธรรมะนี่เองคิดบ่อยๆอันนี้ธรรมะตัวคิดตัวสังขารการปรุงแต่งพยายามปิดช่องเอาไว้อย่าไปคิดมันอย่าไปปรุงมันอย่าสมมติมันมาคือปิดช่องให้เป็นนี่ก็ว่าชีวิตเราผ่านมาแต่วันนั้นถึงวันนี้เพื่อนเราตายไปหลายคนเกิดก่อนเราตายก็มีหรือหมู่เราตายก็มีหรือรุ่นน้องเราตายก็มีมากมายทีนี้เราอ่ะตายวันไหนกันแน่ถึงอายุไขหรือไม่ไม่แน่เดียวกันถ้าไม่จะตายไวกว่านี้เร็วกว่านี้เราก็ยอมแต่ถ้าว่ายังตักตวงบุญกุศลหรือบารมีให้เต็มที่ไว้ก่อนคนตายวันนั้นเมื่อตายไปจะไม่ห่วงกับพระกับสงฆ์ไม่ต้องคอยมัดมัจจากุศลากับพระกับสงฆ์เราสร้างเอาทั้งหมดแล้วกุศลาสร้างเอาแล้วเพราะกุศลามาทั้งว่ากุศลนะกุศลาพระกุศลกุศลกรรมให้เราสร้างเอาก่อนสร้างก่อนตายในกุศลในพอสร้างได้สร้างเต็มที่แต่ว่าทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีแต่กุศลสำคัญเราสร้างเต็มที่เนี่ยกุศลตัวนี้เรียกว่ากุศลธรรมมาเราสร้างเต็มที่ก็แล้วกันอย่าไปคอยวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าไม่ดีเพราะความตายเราไม่กำหนดว่าวันไหนเดือนไหนถ้ามันตายไปเร็วๆเนี่ยเราขาดทุนนะแทนที่เราจะตักตวงให้เต็มที่มันไม่เต็มมันตายไปก่อนเนี่ยมันเสียโอกาสเสียเวลาตัวนี้ค่อยตักตวงบุญให้มากสร้างบารมี
หลายเรื่องที่สมัยครั้งพุทธกาลที่คนบรรลุธรรมง่ายๆมันหลายเรื่องง่ายเพราะอะไรเพราะเขาเหล่านั้นสร้างบารมีมาในอดีตชาติเมื่อชาตินี้เขาก็เป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายขึ้นเพราะบารมีส่วนนั้นเขามีอยู่ส่งเสริมเขาอยู่เขามีกำลังใจที่จะภาวนาปฏิบัติต่อไปเพราะไม่มีเชื่อให้อยู่เชื่อมโยงต่อกันได้ขณะไปพิจารณานะจะนั่งพิจารณาก็ได้เดินภาวนาก็ได้ปัญญาตัวเนี้ยหุ่นบุญจะดีนู่นลานจะดีนู่นเวลากลางวันมาอ้างอิงโอ้ยวัดป่าบ้านคอไม่สงบเลยเสียงทึกคึกโครมไปมากนี่เขาบอกตัวดูจะว่าเอากลางวันไม่สงบกลางคืนที่สงบหรือเปล่าสงบบางในต่อไปมีคำแก้ตัวยังไงบ้างไม่แก้ตัวเฉยๆไปแก้ตัวแต่ว่ากลางวันมาเสียงไม่สงบเลยหาภาวนาปฏิบัติก็ไม่ได้ทุนจานคนมากมายรากลางคืนนี้อ๋อแก้ตัวว่ายังไงคนก็ไม่มาเสียงก็ไม่ดวงดังแก้ตัวอะไรอีกอาจจะแก้ที่ว่าเออหิวนอนว่ะเนี่ยอยากจะนอนอย่างแหละมันแก้ตัวของคนแก้ไปเรื่อยๆเราแก้ตัวมันกิเลสพาแก้ตัวก็แล้วกันเอาอะไรให้หน่อยป่ะเลือกกันละ